เงินดิจิทัล 10,000 บาทดูเหมือนจะเป็นนโยบายเดียวของรัฐบาลที่หมายมั่นปั้นมือจะต้องทำให้ได้แม้จะถูกท้วงติงด้วยความห่วงใยจากหลายฝ่ายว่าสุ่มเสี่ยงจะเกิดความหายนะตามมาในอนาคตและยังเป็นปัญหาค้างคาใจของคนทั้งประเทศว่าหากอยากแจกจริงทำไมไม่แจกเป็นเงินสกุลบาทโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้กดเงินสดออกไปใช้จ่ายได้ทันทีแต่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต่างก็อ้างข้างๆคู่ๆล่าสุดมีความคืบหน้าจากปากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการกำกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่30กรกฎาคมนี้โดยมีเงื่อนไขตามที่ประกาศออกมาก่อนหน้าอย่างไรก็ตามจากการสำรวจความคิดเห็นของชาวขอนแก่นที่มาจ่ายตลาดส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะได้รับจริงรัฐบาลบริหารงานเกือบจะขวบปีในอีกไม่เกิน2เดือนข้างหน้าแค่ที่มาของแหล่งเงินที่จะเอามาแจกก็ยังไม่ชัดเจนนายกรัฐมนตรีไม่ทำงานแก้ไขปัญหาเป็นชิ้นเป็นอันประชาชนอยู่อย่างลำบากรัฐบาลลุงตู่ที่ด่าๆกันยังดีกว่าค่าน้ำค่าไฟมันลดจริงๆมีเป๋าตังคนละครึ่งอยากให้รัฐบาลจัดหาแหล่งเงินให้ชาวบ้านได้กู้ยืมมาทำมาหากินเลี้ยงชีพจะดีกว่าผมว่ามันก็ผ่านมาเกือบปีแล้วเนาะจะบอกว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะได้เงินดิจิตอล1 บาท 1,000 บาททุกคนกับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปแต่นี้ผ่านมาเกือบปียังไม่มีเลยยังไม่มีพี่แววจะได้ไปหาหน่วยเงินที่ไหนมาไปเอาเงินจากนุ่นทกสไปนุ่นมาจากแบงค์นุ่นแบงค์นี้มันก็ไม่เห็นมีความสำเร็จแล้วก็ออกข่าวออกอะไรบอกว่าจะได้แน่นอนอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อขนาดตัวนายกยังไม่มั่นใจว่าจะหามาจากไหนใช่ไหมตัวนายกเป็นหลักประชาชนอยู่เนี่ยลำบากแล้วพ่อค้าแม่ขายแกก็ไม่เห็นแก้ปัญหาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องเอาเงินมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนนิดๆหน่อยๆก่อนแก้ปัญหาไปก่อนคนละ20,000หรือว่า30,000ปล่อยกู้ธนาคารให้ประชาชนไปกู้มาเพื่อจะได้ใช้กิจกรรมวันไปทุกวันนี้มีอะไรล่ะรถก็โดนยึดไปหมดแล้วพ่อค้าหากินการตลาดก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ความเชื่อมั่นตัวนี้ไม่เชื่อมั่นนะเอาพูดตรงๆนะแรกๆนี่ก็คืออาจจะมีความเชื่ออยู่แต่ตัวนี้มาหลายรอบหลายครั้งแล้วความเชื่อมั่นตัวนี้ยังคิดว่าไม่น่าจะได้อะตัวนี้นะไม่น่าจะได้ 100% นี่ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปสัก 10% ละกันตอนนี้นะครับที่คิดว่ายังจะที่คิดว่าจะได้ก็คือ 10% บอกคือตอนนี้มีความเสี่ยงเลยงบต่างๆที่จะเอามาเพราะว่าจากหลายๆหน่วยงานหลายๆภาครัฐผมเห็นก็ความร่วมมือก็น้อยนะเอาเป็นว่าให้ทำมาค้าขายให้มันพออยู่กันได้ก็พอคือตอนนี้เศรษฐกิจถือว่าแย่มากๆเลยแย่เลยนะครับจากที่พ่อค้าแม่ค้าเพื่อนกันนะไม่ว่าที่ไหนกรุงเทพระยองชลบุรีทุกที่บ่นกันเพียงเดียวค่าใช้จ่ายสูงแต่รายได้ขายของกันแทบไม่ได้เลยเศรษฐกิจแย่ครับตอนนี้บอกตรงครับแย่เลย